SCB Securities Present Podcast by SCBS Research สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Boo or Bear Next Week รายการที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันถึงทิศทางแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ถัดไปว่าจะออกมาบู้หรือว่าออกมาแบ่ตามสไตล์ของเรานะครับสั้นๆง่ายๆกระชับกระชับได้ใจความครับและเช่นเคยครับผมในสัปดาห์นี้นะครับก็พบกับพี่หยองเอกภวินนะครับก็จะมาช่วยวิเคราะห์ตลาดนะครับแล้วก็มีผมพบชัยนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับพี่หยองครับครับสวัสดีครับพบครับครับพี่หยองครับแหมก็กลับมาทำงานทำการกันแล้วนะครับพี่หยองในสัปดาห์ที่ผ่านมาตรงนี้นะครับก็ทางด้านของตลาดหุ้นไทยเราเองนะครับก็เรียกได้ว่าฟื้นตัวมาได้ดีทีเดียวนะครับที่ตอนช่วงของต้นสัปดาห์นะครับก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับจากแถวๆใกล้ๆสัก1660นะครับ1665จุดเนี่ยขึ้นมานะครับก็เผลอๆก็ขึ้นมาเนี่ยประมาณ30จุดได้เหมือนกันนะพี่ขึ้นมาแถวๆสัก1690นะครับแล้วก็ตอนช่วงของวันศุกร์เองก็มีการย่อตัวกันลงมานิดหนึ่งนะครับพี่ก็ดูแล้วเนี่ยนะครับตลาดเองก็ค่อนข้างจะได้รับแรงหนุนนะครับจากเรื่องของการประกาศงบนะครับไตรมาส1ปี65นะที่ทางด้านของกลุ่มธนาคารพณิชย์นะครับที่ก็มีการประกาศกันออกมานะครับซึ่งงบก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับพี่ถือว่าดีกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้หลายแบงค์เลยนะครับแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยก็งบส่วนใหญ่ก็ออกถือว่าดีกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะครับก็น่าจะเป็นส่วนนึงแหละนะที่ช่วยผลักดันตลาดขึ้นมาได้นะครับทีนี้เนี่ยครับพี่หยองคิดว่านะครับทางด้านของตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยนะครับน่าจะยังได้ทางด้านของตัวเซนติเมนต์นะครับหนุนตลาดต่อไปในสัปดาห์ถัดไปหรือเปล่านะครับว่าจะมีโอกาสขึ้นมาถึง 1,700 นะครับทะลุไฮเดิมไปได้นะครับหรือว่าพี่หยองมองว่าเรื่องของปัจจัยหนุนเนี่ยนะครับก็ตลาดเองอาจจะสะท้อนไปแล้วพอสมควรนะครับหรือว่ายังมีประเด็นลบอื่นๆที่ยังเฝ้ารอดูอยู่แล้วก็อาจจะทำให้ตลาดนั้นมีการย่อตัวกันลงมาได้อันนี้พี่หยองมองยังไงครับพี่ครับก็ดูแล้วเนี่ยมันอาจจะมีแบบมีปัจจัยกดดันอยู่นะให้ตลาดเนี่ยก็ยังมองในทางเหมือนเดิมนะว่ามันเป็นแบบลักษณะของการแบบพักฐานอยู่นะครับแล้วที่แบบขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของตัวtechnical rebound ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีที่ผมบอกกันนะว่าครับพี่งบแบงค์ที่เข้ามาช่วยด้วยนะครับแต่พอมันขึ้นถึง 1,700 เนี่ยก็ดูแล้วกรอบบนเนี่ยมันยังถูกจำกัดอยู่นะครับก็มองอาจจะภาพข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นการกลับมาอ่อนตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อัพไซด์จำกัดแถว 1,700 ด้วยประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของตัวนโยบายการเงินเฟดนะครับที่ดูแล้วอาจจะจำเป็นต้องมีการเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะหรือภาพของการลดขนาดงบดุลก็ตามนะครับซึ่งติดตามในการประชุมเดือนหน้านะครับพฤษภาคมน่าจะเป็นวันที่3ถึง4พฤษภานะนะครับซึ่งครั้งนี้อาจจะเป็นฮอกวิดมากกว่าคาดนะก็คืออย่างที่พาวเวลแถลงก็คือจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ยอาจจะเป็น 0.5% เลยนะแล้วก็ดีเรื่องของงบดุลที่จะเปิดเผยดีเทลมันอาจจะต่อเดือนเนี่ยมากกว่าที่เคยระบุก็ได้นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยระบุว่าอาจจะโอเคลดขนาดงบดุลประมาณ 50,000 ล้านนะครับแต่อาจจะเป็นแสนล้านก็ได้นะอันเนี้ยอาจจะเป็นปัจจัยที่แบบตลาดมันอาจจะกระทบนะครับหรือว่าเป็นตัวภาวะ risk off ให้เกิดขึ้นนะครับก็ดูแล้วตลาดหรือเซตเองเนี่ยก็ยังมีดาวไซด์อยู่นะครับตอนนี้กรอบล่างเนี่ยมี1668 1670ที่เป็นจุดต่ำระยะสั้นเดิมนะครับที่ลงมาแล้วรีบาวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าหลุดต่ำกว่าเนี่ยก็จะเห็นสัญญาณลบมากขึ้นแล้วก็จะมีถัดไปแนวรับประมาณสัก 1,650 จุดแล้วก็ในภาพรวมก็ต้องบอกว่าจากภาพเซตที่มันแกว่งในกรอบระหว่าง 1,600-1,700 อ่ะมันขึ้นมา 1,700 แล้วไม่ผ่านมันก็อาจจะย้อนกลับไปหากรอบล่างเดิมนะที่แบบประมาณ 1,600 จุดต้นๆเนี่ยก็มีโอกาสอยู่นะครับแล้วก็
พฤษภาก็อาจจะมีแบบเซวินเมย์นะที่แบบดูแล้วก็มีขึ้นเพราะว่าในช่วงไตรมาส1เนี่ยดัชนีมันก็ปรับตัวขึ้นได้ดีพอสมควรเพราะนั้นในอดีตนะถ้าก่อนพฤษภาแล้วดัชนีมันปรับขึ้นอ่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดเซวินเมย์หรือเปิดภาคของการเทคโปรฟิตในเดือนพฤษภาคมอันเนี้ยก็มีความเป็นไปได้เพราะนั้นก็เลยมองว่าสรุปก็เป็นมองแบร์นะอัพไซด์จำกัด 1,700 แล้วก็มีโอกาสลงมาที่แถวแบบ1650นะครับหรือในภาพรวมดาวไซด์ที่แบบใกล้1,600กรอบล่างเดิมก็มีโอกาสได้อยู่ครับจากประเด็นเรื่องนโยบายการที่ตึงตัวขึ้นของเฟดครับผมครับพี่นะฮะก็ยังถือว่าก็ยังวางใจกันไม่ได้นะครับพี่ก็คือยังมีประเด็นนะฮะที่เป็นประเด็นเดิมนะครับแต่ว่าพอเอามาพูดใหม่กันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันนะต่อเรื่องของภาวะการลงทุนนะครับพี่หยองเลยยังมองว่ายังเป็นแบร์อยู่นั่นเองนะครับผมแล้วทีนี้ถ้าอย่างนี้นะครับเรื่องของภาวะการลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องของกลยุทธ์การลงทุนนะครับในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับที่ทางด้านของตลาดเองนั้นมีอัพไซด์จำกัดพี่หยองมีคำแนะนำอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็มีหุ้นในกลุ่มไหนนะฮะหรือว่าหุ้นตัวไหนนะครับที่ยังพอจะเข้าไปซื้อลงทุนได้ครับครับก็คือถ้าหลักๆแล้วเนี่ยอาจจะถ้าเป็นตัวหลักนะพบอาจจะต้องรอแบบอ่อนตัวลงมาสักประมาณแบบ1650ลงไปอย่างเงี้ยนะครับดูแล้วอาจจะเป็นแบบภาพได้เปรียบหน่อยอย่างเงี้ยก็ตัวหลักก็ยังเป็นแบบแบงค์อย่างเงี้ยนะครับก็ลงมาก็เป็นโอกาสในการซื้อได้เคแบงค์ BBL เพราะว่าผลการดำเนินทิศทางก็ยังดีอยู่แล้วก็เรื่องดอกเบี้ยที่ผ่านจุดต่ำไปแล้วนะครับหรือจะเป็นตัวบอนด์ยิลด์นะครับที่มันก็น่าจะปรับล้อไปตามภาพการขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็BLA ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นประกันอีกตัวหนึ่งที่แบบราคาลงไปเยอะนะแล้วก็ปีนี้รายได้ค่าเบี้ยเนี่ยน่าจะโตขึ้นเยอะจากไปซื้อตัวtake over เข้ามาเพิ่มด้วยนะนั่นคือ TQM นะครับซึ่งที่ผ่านมาราคาลงมาเยอะนะครับก็อาจจะเป็นภาพในการเก็บได้หรือว่าดูพวกกลุ่ม finance นะครับก็อย่างเช่นพวกกลุ่ม leasing อ่ะดูแล้วเริ่มมีเม็ดเงินเข้ามาเหมือนกันนะครับอาจจะเล่นแบบในภาพแบบลักษณะของการดักรีบาวด์ได้อย่างเงี้ยก็ลองดูสวัสดหรือว่าถ้าตัวแบบตัวเล็กหน่อยอยากซิ่งหน่อยอย่างเงี้ยก็จะมีอะไรนะมีอมันนาดมีธานีดิซิ่งอย่างเงี้ยนะครับลองดูละกันหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลนะครับที่ตั้งงบเด่นก็จะเป็น BDMS นะครับที่ไตรมาส1เนี่ยค่ากำไรจะทำจุดสูงใหม่ด้วยนะครับนี่จะเป็นตัวหลักนะแต่ใครชอบซิ่งๆหน่อยเนี่ยก็แนะนำตัว PRI นะครับโรงพยาบาลพระราม9เนี่ยดูแล้วก็ยังมีโอกาสเป็นภาพของการแตะดับปรับตัวขึ้นได้อยู่หรือว่าจะเป็นตัวเล็กๆอีกตัวหนึ่งที่ก็มองแล้วตลาดอาจจะเริ่มมีเงินเข้ามาในพวกเก็งกำไรในหุ้นขนาดเล็กแทนนะก็ลองดู SISB นะครับตอบรับแบบจะเปิดเทอมมาด้วยนะครับก็ลองดูแล้วกันในหุ้นต่างๆพวกนี้หรือว่าจะเป็นกลุ่มหลักอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจงบดีนะครับน่าจะต่อเนื่องถึงไตรมาส2ด้วยก็จะเป็นตัวพวกค้าปลีกอย่างเงี้ยนะครับเอาตัวที่แบบมันแย่ๆแล้วจะกลับมาเป็นแบบฟื้นตัวได้เด่นอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็น CPO หรือ BJC อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นหุ้นต่างๆที่ทั้งตัวหลักแล้วก็เก็งกำไรเนี่ยลองดูแล้วกันเราเลือกดูนะครับน่าจะเป็นหุ้นต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์หน้าครับผมครับผมนะครับแหกก็ถือว่าครบถ้วนกันไปนะครับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับในสัปดาห์หน้าย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่หยองก็ยังคงมองแบร์อยู่นะครับแล้วก็มองว่าอัพไซด์นั้นยังค่อนข้างจะจำกัดนะครับก็กรอบบนนะครับแถวสักบริเวณ 1,700 จุดนะครับแล้วก็ต้องระวังการอ่อนตัวลงมากรอบล่างนะครับ 1668 ถึง 1670 นะครับซึ่งถ้าว่าหลุดต่ำลงมาก็อาจจะลงไปได้ถึงแถวๆสัก 1,650 จุดได้นะครับผมก็ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนก็ยังคงเน้นนะครับเป็นการรอซื้อนะครับเมื่อจังหวะอ่อนตัวลงมานะครับก็หุ้นที่น่าสนใจก็มีทั้งด้านของในกลุ่มแบงค์นะครับอย่าง KBank แล้วก็ BBL นะครับก็มองว่าทั้งด้านของดอกเบี้ยนั้นน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงของดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับรวมถึงทั้งด้านของหุ้นในกลุ่มประกันนะครับอย่าง BLA นะครับอันนี้ก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของตัวบอนด์ยิลด์นะครับแล้วก็ TQM นะครับอันนี้ก็ราคาหุ้นลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็น่าจะทยอยเก็บสะสมได้นะครับส่วนหุ้นในกลุ่มเช่าซื้อลิสซิ่งนะครับก็มีอย่างทางด้านของตัวสวัสดนะครับอันนี้ก็รอลุ้นรีบาวกันนะครับแล้วก็
ถ้าจะเอาตัวเล็กหน่อยนะครับก็เป็นทางด้านของตัวอามานะนะครับแล้วก็ทางด้านของธานีนะครับนอกจากนี้ทางด้านของหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับที่งบเด่นๆในไตรมาส1ปี65นะครับพี่หยองก็แนะนำทางด้านของตัว BDMS นะครับแล้วก็ถ้าจะโรงพยาบาลตัวเล็กหน่อยนะครับซิ่งๆหน่อยก็เป็นทางด้านของตัว PR9 นะครับแล้วก็พี่หยองยังให้ลองมองนะครับหุ้นที่ขนาดเล็กนะครับที่มาเก่งกำไรกันในตอนช่วงนี้นะครับก็คือทางของตัว SISB นั่นเองนะครับก็ตอบรับในช่วงของเปิดเทอมตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าลองมองหุ้นนะครับที่ทางของงบน่าจะดีต่อเนื่องในไตรมาส2ปี65นี้นะครับก็แนะนำให้เก็บทางด้านของตัว CPO แล้วก็ BJC นั่นเองนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นภาพสรุปนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็หุ้นแนะนำกันจากพี่อ๋องนั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่หยองมากเลยนะครับที่มาให้คำแนะนำแล้วก็มุมมองครับในส่วนของเซตนะครับในสัปดาห์หน้านะครับก็ก่อนจากการไปตรงนี้นะครับด้านของนักลงทุนนะครับถ้าว่าฟังรายการของเราแล้วนะครับชื่นชอบนะครับยังไงก็ฝากรบกวนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับแล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในส่วนของคลิปของเรานะครับแล้วก็รายการอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็ทางพี่หยองนะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับครับสวัสดีครับ